ช่วงสุดท้ายของสุขหยุดโรคนะคะตามคุณเป้ธนมลไปที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยค่ะคุณเป้นะคะจะพาไปดูหุ่นยนต์ที่ใช้ในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจะน่าสนใจอย่างไรนะคะตามคุณเป้ไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะไปกำลังสื่อสารกับอาจารย์อนุมานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองค่ะโดยใช้ผ่านนวัตกรรมตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นะคะที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะนอกจากการพูดคุยแล้วนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษในการดูแลผู้ป่วยด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ Face drooping arm weakness slurred speech, you may be having a stroke, so be sure to act fast. สโตรกโรบอทหรือหุ่นยนต์คุณหมอโรคหลอดเลือดสมองถูกนำมาใช้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเครื่องมือที่สามารถติดตามอาการและดูแลผู้ป่วยถึงเตียงแม้ว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้อยู่กับผู้ป่วยณเวลานั้นแต่สามารถเห็นอาการของผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังให้คำปรึกษารวมไปถึงเห็นผลตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ต่างๆของผู้ป่วยผ่านทางสโตรกโรบอทได้อีกด้วยโรบอทมีฟังก์ชันนอกเหนือจากการพูดคุยกับแพทย์แบบเรียลไทม์ค่ะเช่นคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำตามเองได้ที่บ้านอย่างเช่นการกายภาพบำบัดการเล่นเกมเพื่อฝึกสมองและกล้ามเนื้อตอนค้าหุ่นยนต์คุณหมอเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลจุฬาใช่ค่ะนวัตกรรมตัวนี้คือมีจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์ค่ะก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะเวลากลับไปบ้านแล้วก็จะต้องการติดต่อระหว่างบางครั้งก็ต้องการติดต่อระหว่างหมอกับคนไข้นะคะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะหรือต้องการได้รับความช่วยเหลืออะไรไหมนะคะแล้วก็เราจะได้ให้ทันท่วงทีนะคะตอนที่สองก็คือว่าเป็นการทำพวกของเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกายภาพบำบัดนะคะและในหุ่นยนต์เราก็จะมีวิดีโอเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหรือว่าคำแนะนำต่างๆนะคะหรือมีการเรื่องผ่อนคลายต่างๆเช่นมีเรื่องของดนตรีนะคะหรือว่าเรื่องของธรรมะแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ด้านต่างๆนะคะคือง่ายคือเหมือนคุณหมอไปอยู่ที่บ้านใช่ค่ะก็คือสามารถดูแลเราได้หากเราศึกษาหรือว่าดูมันว่ามีอะไรบ้างเช่นฟังก์ชันต่างๆอย่างที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้คืออย่างผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคือต้องการดูแลค่ะให้ร่างกายเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองเช่นการออกกำลังกายใช่ไหมคะมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเรื่องของวิดีโอนะคะเช่นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสมมติถ้าเราเข้าไปดูก็จะมีคำแนะนำว่าเราจะออกกำลังกายยังไงซึ่งจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นคนไข้ของที่โรงพยาบาลจุฬาจริงๆเนี่ยเราก็จะมีปรับให้เข้ากับคนไข้เช่นคนไข้เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็จะมีร่วมมือกับทางทีมวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นวิดีโอเฉพาะตัวสำหรับคนไข้แต่ละท่านเป็นรายๆไปวิธีการใช้งานคือเรายกหุ่นยนต์ตัวนี้ไปที่บ้านคนไข้เหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะต้องยกหุ่นยนต์ตัวนี้ไปที่บ้านคนไข้ค่ะนะคะก็จะให้ไปอยู่สักช่วงเวลานึงให้เขาได้ฝึกทำอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ติดต่อกับเราค่ะเราคัดเลือกคนไข้ยังไงบ้างคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเริ่มหายดีแล้วกลับไปพักฟื้นอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะหลักๆณตอนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่ร่วมมือได้ส่วนหนึ่งก่อนนะคะคือที่สามารถใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้เช่นเพราะหุ่นยนต์ตัวนี้ส่วนหนึ่งมันต้องมีกับต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะค่ะว่าสามารถต่อกันได้นะนะคะแล้วก็สามารถร่วมมือได้เช่นสมมติถ้าคนไข้รู้เรื่องดีเลยเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มหุ่นยนต์ได้เองก็จะเป็นคนไข้ทำเองเป็นหลักค่ะนะคะก็สามารถทำได้แต่ว่าสมมติถ้าคนไข้บางท่านที่อาจจะไม่สะดวกเช่นบางทีอาจจะไม่มีแรงอะไรเต็มที่ที่จะกดปุ่มได้อาจจะต้องเป็นทางญาติผู้ดูแลช่วยทำค่ะก็คือตื่นมาได้เหมือนได้เจอคุณหมออยู่ที่บ้านเลยตื่นมาคือวัดความดันก่อนเป็นไปตามเกณฑ์ไหมแล้วก็เริ่มออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดค่ะค่ะที่ผ่านมาได้นำไปใช้กับคนไข้มากน้อยขนาดไหนและประสบความสำเร็จยังไงบ้างคะค่ะคือณตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรานำไปใช้ร่วมกับโครงการจุฬาอารีย์ที่ว่าซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็สามารถ
แต่ท่านก็จะค่อนข้างบอกก็จะชอบนะคะว่าเหมือนกับมีเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ออกกำลังกายกับสมัยคือบางทีก็จะได้เล่นเกมได้ฝึกสมองต่างๆซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีระดับของความยากง่ายแตกต่างกันไปตั้งแต่ง่ายจนไปถึงยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็บอกว่าบางทีก็สนุกดีหรือว่าท้าทายดีไงค่ะอย่างเกมต่างๆที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจันออกแบบมาให้มีทั้งยากทั้งง่ายนี่คือเราทำเพื่อตอบโจทย์โรคโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะก็ทั้งในแง่โรคเองกับถึงแม้กระทั่งบางท่านยังไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ในบางทีอย่างพวกเราเองเนี้ยยังเล่นเหมือนกันก็สามารถเล่นได้เพราะงานบางทีที่ยากๆเนี่ยเราบางทีเราก็ทำแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ก็มีเหมือนกันหรือบางทีเป็นอย่างบางทีต้องใช้การคำนวณด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการฝึกได้ค่ะอาจารย์ค่ะเรามาดูเกมหน่อยค่ะอยากให้ยกตัวอย่างอย่างเกมจ่ายตลาดมันช่วยฝึกคนไข้ทางด้านไหนบ้างเกมจ่ายตลาดเนี่ยก็จะช่วยตั้งแต่หนึ่งการมองเห็นนะคะว่าเรามองเห็นไหมกับเราอ่านได้เพราะบางครั้งคนไข้ทางหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของภาษาเหมือนกันเช่นบางครั้งการอ่านไม่ได้นะคะหรือว่าสายตาเรื่องการมองเห็นนะคะเช่นสมมติเราดูว่าเอ๊ะแล้วจะให้ซื้ออะไรเอ่ยซื้อส้มนะคะแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราเรียกภาพสิ่งของถูกไหมอย่างบอกว่าภาพนี้เป็นส้มแต่ก็ต้องใช้แรงฝึกนิ้วมือจะลากลงไปเพราะว่ามันมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยก็เป็นการฝึกมือหนึ่งตั้งแต่แขนสมมติต้องลากไกลๆนิดนึงนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่ละเอียดขึ้นเช่นนิ้วมือค่ะก็จะได้ฝึกไปด้วยก็ถือว่าครบเลยทั้งสมองทั้งมือทั้งสายตาด้วยใช่ไหมคะทีนี้เราต้องคิดแล้วแอปเปิลลูกไหนนะแอปเปิลนะคะน่าจะเป็นลูกนี้แล้วก็ฝึกลากลงไปนะคะคือทุกอย่างที่ใส่ลงไปในนี้คือเราได้มีคิดวิเคราะห์วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าผู้ป่วยต้องการอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะจากนี้ไปจะมีการต่อยอดยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ก็คงจะแพลนต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเช่นอย่างหรือแม้กระทั่งในการออกกำลังกายเรื่องเกมเองเนี่ยก็คงต้องพัฒนาต่อว่าเกมอะไรที่อาจจะทั้งเพลิดเพลินด้วยก็ในแง่การฝึกไปด้วยหรือบางอย่างดูมันง่ายไปนะยากไปนะก็อาจจะต้องมาปรับระดับให้เหมาะสมกับแต่ละท่านนะคะค่ะหรือว่าอย่างเช่นผู้ป่วยบางทีก็จะอาจจะมองเห็นลำบากใช่ไหมคะก็ต้องปรับถ้าเป็นตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยให้ใช้สะดวกขึ้นค่ะเพื่อตอบโจทย์การรักษาให้ดีที่สุดใช่ค่ะค่ะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยมีหลายปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นความดันไขมันเบาหวานสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายแต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพและรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะคุณผู้ชมคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาค่ะนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตแล้วนะคะในทางการแพทย์ค่ะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ดีขึ้นอย่างเช่นหุ่นยนต์คุณหมอที่วันนี้ไปพามารู้จักค่ะซึ่งใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นที่ง่ายดายค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ